ตอนนี้ปรากฏว่าไม่ทันไรโควิด19สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้ายังไม่สิ้นสุดก็ปรากฏว่าสายพันธุ์แลมด้าโผล่ขึ้นมาในฝั่งของแอฟริการะบาดแล้วในหลายสิบประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากวันที่8สิงหาคมและวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นอีกนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่4คราวนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดระลอกใหญ่เพราะสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์ที่กำลังมาใหม่หรือชื่อว่าแลมด้านะครับกำลังเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทางสถานการณ์โควิดและความรุนแรงที่ปรากฏว่าตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวครับเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ดิ่งแรงฮะโอเปกพลัสยกเลิกการประชุมหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับปิดผสมผสานทองคำตอนนี้ก็ปรับขึ้นราคาน้ำมันดิ่งลงนะครับในวันอังคารที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับโอเปกยกเลิกการประชุมหลังชาติผู้เล่นหลักๆไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมนะกำลังการผลิตส่วน Wall Street ปิดผสมผสานส่วนหนึ่งจากความกังวลมูลค่าสูงจนเกินจริงความเคลื่อนไหวของตลาดทุนผลักทองคำปรับขึ้น3วันนะฮะติดต่อกันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ย้ำเรื่องของวัคซีน mRNA มีประโยชน์เหนือความเสี่ยงนะครับหลังพบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วจำนวน 1,200 รายนะครับประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA นะครับมากกว่าความเสี่ยงต่างๆอย่างชัดเจนแม้ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจถูกพบในผู้รับวัคซีนคนหนุ่มนะครับในจำนวนเล็กน้อยก็ตามจากคำยืนยันของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือ CDC ของสหรัฐอเมริกา CDC ระบุอาการเจ็บป่วยและอาการเสียชีวิตนะครับหลายรายนะครับสัปดาห์ที่มีการเปิดเผยพบเคสกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบราวประมาณ 1,200 รายในประชาชนที่ฉีด mRNA นะครับแต่จนถึงวันที่11มิถุนายนมีการฉีด mRNA ไปแล้วราวประมาณ196ล้านโดสนะครับประโยชน์ของมันจึงพบเห็นได้อย่างชัดเจนในจำนวนประชากรทุกกลุ่มในนั้นก็รวมถึงวัยเยาว์และคนหนุ่มสาวนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกามีการโปรโมทวัคซีนตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งหมอในประเทศไทยก็โหยหาอยากจะฉีดกันในขณะที่องค์การอนามัยโลกฮะจับตาการกลายพันธุ์สายพันธุ์แลมด้านะครับพบแล้วในหลายสิบประเทศนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเพิ่มเติมสายพันธุ์โควิด-19 ในบัญชีการกลายพันธุ์โควิดโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่ที่ต้องให้ความสนใจอีกหนึ่งสายพันธุ์คือสายพันธุ์แลมบานะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสายพันธุ์แลมบาแลมดานะครับซึ่งพบครั้งแรกในเปรูเมื่อปีที่แล้วถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจหลังพบที่มีการเผยแพร่ไประบาดในหลาย10ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาใต้ตัวกลายพันธุ์แลมดามีสัดส่วนคิดเป็น 82% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเปรูในช่วง2เดือนที่ผ่านมาและเคสผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่ราวประมาณ1ใน3ในชิลีช่วงเวลานี้ก็เป็นต้นตอมาจากตัวสายพันธุ์แลมดานะครับนอกจากนี้แล้วสหราชอาณาจักรก็เป็นอีกป
ประเทศหนึ่งที่พบเคสผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์แลมดานะฮะประปรายส่วนประเทศอื่นๆเช่นอาร์เจนตินาเอกวาดอร์รายงานความชุกนะครับเพิ่มขึ้นของสายพันธุ์ใหม่นี้เช่นกันนะโอ้หลายสายพันธุ์อินเดียยังไม่จบเลยนะฮะมีสายพันธุ์แลมดานะฮะมาใหม่อีกแล้วในขณะที่อินโดนีเซียขยายคุมเข้มโควิด-19 ทั่วประเทศนะครับยอดผู้ติดเชื้ออาจจะทะลุถึง 50,000 ต่อวันรัฐบาลของอินโดนีเซียนะครับขยายมาตรการล็อกดาวน์นะครับเข้มทางสังคมทั่วประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับคำเตือนว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้สำหรับอินโดนีเซียในขณะที่สายการบินในสหรัฐอเมริกาต้องดีเลย์เมื่อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไม่ยอมสวมหน้ากากนะครับขณะอยู่บนเครื่องบินเที่ยวหนึ่งของสายการบิน American Airlines นะครับจาก North Carolina ปลายทาง Bahamas นะครับประสบปัญหาดีเลย์ข้ามคืนนะครับหลังผู้โดยสารวัยรุ่น30คนปฏิเสธสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ตอนขึ้นเครื่องแล้วจากรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์นะครับซึ่งมีการรายงานว่าเที่ยวบิน893มีกำหนดเทคออฟขึ้นจากสนามบินชาร์ลอตต์นะครับดักลาสในเย็นวันจันทร์ที่5ที่ผ่านมาแต่เพิ่งได้เคลื่อนตัวออกจากสนามบินในตอนเช้าวันอังคารที่6กรกฎาคมออกเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ยินยอมสวมหน้ากากนะครับจากข้อมูลมีการเผยแพร่จากองค์การการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าวันที่1มกราคมปี2021รายงานเกี่ยวกับห้องผู้โดยสารจำนวน 3,271 คนจากเหตุการณ์นั้น 2,475 คนเป็นกรณีเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากากนะซึ่งสหรัฐอเมริกาก็อ้างเรื่องของประชาธิปไตยเด็กวัยรุ่นนะก็ไม่ยอมสวมหน้ากากสุดท้ายก็ไม่ได้บินนะครับจาการ์ตาฝ่าวิกฤตนะครับ CEO ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียดับเพราะโควิดส่วนอีก2เมืองในใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอินเดียนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกสำนักข่าวเอเจนซี่ AFP และสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่า CEO ของบริษัทนะครับจิเจนการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ขณะที่รัฐอิลลินอยส์นะครับแล้วก็ปูเน่รัฐมหาราชของอินเดียรายงานไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดด้านกีวีตั้งความหวังว่าอินเดียจะเริ่มต้นส่งออกวัคซีนโควิด-19 ป้อนเข้าโครงการโควิดได้อีกครั้งในเร็วๆนี้ Business Insider นะครับรายงานว่านะครับอารีฮาโซโน CEO ของบริษัทจิเจนการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียนะครับซามาดอร์กรุ๊ปประธานกรรมการสมาพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมนะมาเสียชีวิตลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากโควิด-19 โรงพยาบาลตะวันออกของเกาะชวาอ้างอิงจากเจ้าที่ของเขานะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับปรากฏว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์โควิดในอินเดียนั้นเริ่มจะดีขึ้นในชิคาโกทิชบูรายงานเพิ่มเติมว่านะครับในรัฐอิลลินอยมีการพบผู้เสียชีวิตจำนวน16คนโดยหนังสือพิมพ์สหรัฐอเมริกานะครับชี้แจงว่าตัวเลขการเสียชีวิตนะครับเป็นศูนย์นะครับเป็นรายงานความล่าช้าเนื่องจากวันชาติสหรัฐอเมริกาถือเป็นวันหยุดทั่วประเทศการเสียชีวิตนั้นถูกรายงานโดยแผนสาธารณสุขของรัฐบนพื้นฐานวันนี้ได้รับรายงานโดยไม่จำเป็นว่าจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในวันนั้นจริงหรือไม่นี่คือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเครื่องบินบรรทุก28ชีวิตนะพุ่งชนหน้าผาในรัสเซียนะครับไม่พบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นเครื่องบินที่บรรทุกลูกเรือโดยสารจำนวน28คนพุ่งชนหน้าผา
ทางตะวันออกไกลของรัสเซียนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนแดนหมีขาวอ้างคำบอกเล่าของทางเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเครื่องบินอันโตนอฟนะครับ AN-26 เดินทางจากเมืองปิตราบัฟลัฟนะครับไปคาบสมุทรคำชัดคาในเมืองปาลานานะครับทางเหนือของคาบสมุทรเดียวกันแต่ระหว่างนั้นขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมนะครับทางสัญจรทางอากาศจากการเปิดเผยของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็มีคนเสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีการรายงานนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรแต่เป็นภาพที่พุ่งชนภูเขาในขณะที่โจไบเดนสั่งขึ้นเงินเดือนพนักงานดับเพลิงนะครับชี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงแต่รายได้ยังต่ำอยู่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานดับเพลิงระบุเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูงแต่รายได้ยังคงต่ำจนเกินไปประกาศของโจไบเดนมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมเผชิญกับสภาวะอากาศที่แห้งแล้งและอุณหภูมิที่ร้อนจัดซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ไฟป่ารุนแรงเป็นพิเศษในปีนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการประชุมทางไกลนะครับกับผู้ว่าการรัฐทางภาคตะวันตกเพื่อหารือมาตรการป้องกันไฟป่าที่เพิ่มจำนวนเฉลี่ยปีละ 1,000 จุดเป็นอย่างน้อยตั้งแต่ปี2015โจไบเดนประกาศขึ้นเงินเดือนให้แก่เจ้าที่ดับเพลิงจากปัจจุบันราวประมาณ13ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงหรือ420บาทเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อชั่วโมงหรือ485บาทนะครับและจะมีโบนัสพิเศษให้คู่กับผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าด้วยทำเนียบขาวยังมีแผนจะเปลี่ยนนะครับเหล่านักดับเพลิงชั่วคราวนะครับที่ทำงานเฉพาะฤดูกาลที่กลายมาเป็นนักดับเพลิงแบบเต็มตัวที่มีเงินเดือนประจำด้วยฮะตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับปัญหาของภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 1,200 รายใน24ชั่วโมงสูงสุดในระยะเวลา6เดือนเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราวประมาณ 1,200 รายในรอบ24ชั่วโมงนะครับนับเป็นตัวเลขรายวันที่สูงที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนั่นก็เป็นการยืนยันของหน่วยงานสาธารณสุขของเกาหลีใต้ในขณะที่วันโควิดจะคุมไม่อยู่ฮะตอนนี้ก็รัฐบาลของญี่ปุ่นเล็งจัดโอลิมปิกแบบไม่มีผู้ชมในสนามเริ่มเปลี่ยนท่าทีนะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นเสนอแนวคิดจัดโอลิมปิกนะครับแบบไร้ผู้เข้าชมในสนามท่ามกลางความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขได้เตือนนะครับนานสัปดาห์ว่าการไม่อนุญาตให้มีการชมในสนามโอลิมปิกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นนะครับในเร็วๆนี้คือทางเลือกที่น้อยที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับญี่ปุ่นก่อนหน้านี้คณะกรรมการโอลิมปิกได้ประกาศห้ามแฟนกีฬาต่างชาติเข้ามาชมและจำกัดผู้ชมในญี่ปุ่นเพียงไม่เกิน 50% ของความจุของสนามสูงสุดไม่เกิน 10,000 คนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโควิด-19 ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ในเอเชียและประเทศอื่นๆนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาสถานการณ์โควิด-19 นอกจากสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็กลับกลายเป็นมีสายพันธุ์ใหม่โผล่ขึ้นมาอีกนะครับที่กำลังระบาดในแอฟริกาใต้นะครับจับตาเป็นสายพันธุ์แลมด้านะครับที่ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มเติมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมครั้งนี้กำลังส่งผลทำให้ประเทศมหาอำนาจกำลังเร่งขายวัคซีนเป็นสำคัญแล้วก็มีการโจมตีเรื่องของวัคซีนของประเทศอื่นๆนะซึ่งส่งผลทำให้ประเทศมหาอำนาจนั้นปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นจากการขายวัคซีนแต่ก็มีการโจมตีกันไปมาทั่วโลกต้องแห่กันซื้อออเดอร์แทบไม่ทันเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับความหัวไม่ทันหายความควายมาแทรกอีกแล้วสายพันธุ์ปกติที่มีอยู่สำหรับสายพันธุ์นะโควิด-19 ปรากฏว่าเกิดการกลายพันธุ์ในอินเดียนะครับโดยต้นเหตุมาจากอินเดียนั้นพยายามที่จะแย่ง ส่งวัคซีนโควิด-19 เป็นคู่แข่งเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาพอเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นทำให้อินเดียนั้นต้องชะงักงัน
กับการจำหน่ายวัคซีนโควิด-19ซึ่งเป็นตัวที่สามารถค้นหาได้เขาสามารถที่จะค้นหาได้เองสำหรับวัคซีนโควิด-19ของอินเดียตอนนี้ก็สามารถที่จะกลับมาส่งได้อีกรอบหนึ่งคืออินเดียมีแผนที่จะส่งนะครับวัคซีนโควิด-19ให้กับโครงการโควิดซึ่งให้กับประเทศที่ยากจนตอนนี้ปรากฏว่าไม่ทันไรโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้ายังไม่สิ้นสุดก็ปรากฏว่าสายพันธุ์แลมด้าโผล่ขึ้นมาในฝั่งของแอฟริการะบาดแล้วในหลายสิบประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากวันที่8สิงหาคมและวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นอีกนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่4คราวนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดระลอกใหญ่เพราะสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์ที่กำลังมาใหม่หรือชื่อว่าแลมด้านะครับกำลังเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาซึ่งสายพันธุ์แลมด้าเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่สามารถรักษาได้นะครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามนะครับสายพันธุ์อินเดียก็กำลังแพร่ระบาดไปด้วยนั่นหมายความว่ายืนยันนะในเชิงงานสังเคราะห์ว่าทุกคนจะต้องแห่ไปซื้อวัคซีนของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นวัคซีนตัวใหม่นะครับเขาใช้ว่า mRNA นะครับกำลังถูกนำมาใช้และบอกว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดซึ่งผลิตโดยสหรัฐอเมริกาอีกแล้วนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
สูง